ตื่นเช้ามาชาแขนตอนกลางวันไม่เห็นเป็นอะไรเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีแก้ปัญหากันสาเหตุที่เราชาแขนเนี่ยตอนที่เรานอนนะครับส่วนใหญ่ที่ผมเจอมานะคนส่วนใหญ่อะจะนอนในท่านี้ครับเอิบเนี่ยเอาแขนขึ้นไปด้านบนเวลาเรานอนหนุนหมอนชอบเอาแขนขึ้นไปพอเราเอาแขนขึ้นไปเนี่ยกล้ามเนื้อตรงนี้กับตรงเนี้ยมันจะตึงในระยะยาวพอมันตึงไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไปกดเส้นประสาทแล้วก็ไปกดหลอดเลือดได้นะครับมันจะทำให้เรามีอาการชาไปจนถึงเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้เลยเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทำให้เราชาแขนเวลาตอนนอนนะครับส่วนตอนนั่งนะครับก็ทำให้เราชาแขนได้เช่นกันอย่างเช่นคนที่นั่งทำออฟฟิศเนี่ยนั่งใช้คอมใช่ไหมครับพอนั่งใช้คอมแล้วเนี่ยแขนอยู่ในลักษณะเรียวยาวก็จะทำให้คอแล้วก็ตรงกล้ามเนื้อหน้าอกเนี่ยมันตึงได้เช่นกันตอนขับรถตอนขับรถยนต์ตอนขับมอไซค์เนี่ยก็เป็นเหมือนกันนะครับจะทำให้ตรงนี้มันตึงเพราะว่าเราอยู่ในท่านี้ในระยะยาวสำหรับวิธีการแก้นะครับเราก็อย่าไปนอนแบบนี้สิครับซะก็สิ้นเรื่องแล้วนอนให้เหมือนคนธรรมดาทั่วไปนะครับส่วนตอนที่เราไปนั่งเนี่ยนั่งทำออฟฟิศขับรถขับรถยนต์น่ะมายืดเส้นยืดสายบ้างไม่จะเป็นท่ายืดทั่วไปนะครับอย่าให้กล้ามเนื้อตรงนี้มันตึงเกินไปเปลี่ยนอิริยาบถก็หายแล้วมันก็จะทำให้เราไม่กลับมาเป็นอีกเลยเนาะส่วนวิธีการยืดนะครับถ้าทุกคนลืมไปแล้วเนี่ยผมจะกลับมาทวนให้อีกครั้งนึงนะท่าที่ผมเคยแนะนำไปคือท่าทำแบบนี้ครับพอมือประสานท้ายทอยแล้วเนี่ยจับยืดเอิบยืดปุ๊บเงยหน้าพร้อมแอ่นพุงครับมันจะรู้สึกตึงหัวไหล่มากเลยนี่แหละครับเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อหน้าอกแล้วก็ตรงต้นคอมันก็จะได้ด้วยนะครับส่วนวิธียืดอื่นๆนะก็อย่างเช่นการตั้งแขนขึ้นเอาแขนตรงเนี้ยไปโดนตรงกำแพงนะครับไปชิดกำแพงไว้ก็ได้แล้วก็พร้อมกับหันหน้าแล้วก็ยืดตัวไปมันจะรู้สึกตรงนี้เช่นกันไม่ต่างจากไอ้ท่านี้เลยนะครับให้เราทำสัก10วินาที5ยกหรือว่าจะทำบ่อยกว่านั้นก็ได้กล้ามเนื้อหน้าอกเนี่ยมันจะได้หย่อนเสี่ยงเป็นโรคนี้ได้น้อยลงโอเคครับทุกคนก็ลองไปทำกันดูนะถ้าไม่หายชายังไงเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาถ้าคลิปนี้มีสาระดีมีประโยชน์บ้างเนี่ยผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังใหม่ผมหมอนนท์ไปก่อนสวัสดีครับ